สนับสนุนโดยร้านอาตงช็อปสวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอฟรีสไตล์นิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกว่าฟรีสไตล์นายหนอนผมจะมาทำอะไรที่นอกเหนือจากรีวิวหนังนะครับผมอะไรที่มันเป็นความชอบส่วนตัวอื่นๆอีกนะครับผมคือสิ่งหนึ่งที่ชอบรองลงมาจากหนังก็คือการสะสมของเล่นนะครับผมจะเห็นจากคลิปผมก็เลือกมุมถ่ายที่แบบใกล้ชิดของเล่นมากที่สุด วันนี้ผมไปเจอกล่องสุ่มครับเซตกล่องสุ่มอีกเซตนึงที่ผมว่ามันสวยมากแล้วก็ไปเห็นเซตเนี้ยตอนมันอยู่ในตู้อ่ะที่ร้านเขาจะมีเป็นเซตตัวเนี้ยแบบครบๆนะครับผมแล้วพอมันอยู่กันครบๆแล้วแบบอุ๊ยมันสวยมากผมก็ถามเจ้าของร้านนะครับอาตงว่าเฮ้มันคืออะไรแบรนด์อะไรแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาตงบอกว่ามันชื่อว่านะครับคาเมเลียนเป็นของค่ายแลมทอยนี่ผมก็จัดมาเลยยกกล่องนะครับเชื่อไหมยกกล่องเนี้ย6ตัวหลักพันกว่าบาทไอ้ยี่บ้าแล้วกล่องหนึ่ง6ตัวพันกว่าบาทคือตอนที่ผมเห็นน่ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพรวมๆให้ดูนะครับพอมันยืนรวมกันน่ะไอ้ชิ้นสวยมากคืองานกล่องสุ่มแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ 1. ราคามันถูกจับต้องง่ายนะครับ 2. คือภาษานักสะสมเขาเรียกว่ามันมีสกิลเรียกพวกแต่เราสามารถตามเก็บมันได้ไม่ยากเพราะราคาไม่สูงผมไม่อยากพูดราคาไปไม่ชัวร์แต่ว่าไม่ถึงรู้สึกว่าไม่ถึง 2,000 ด้วยพันกว่าบาทประมาณนี้พันปลายๆตามสไตล์งานกล่องสุ่มนะครับในนี้มี6กล่องคือได้ครบๆแน่นอนอยู่แล้ว6แบบนะครับแต่เรามาลุ้นซีเครตเอว่าเป็นตัวอะไรนี่ก็คือของที่จะแกะวันนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มจากค่ายแลมทอยนะครับคาเมเลียนนี่ตัวนี้เป็นวอลลุ่ม6วอลลุ่มที่6แล้วนะครับผมปัจจุบันล่าสุดรู้สึกว่ามันออกถึงวอลลุ่ม8แล้วมั้งแต่ว่าวอลลุ่มต่างๆเก่าๆก็ยังหาได้อยู่แต่ไม่ทุกเซตนะต้องบอกก่อนไม่ทุกเซตนะครับผมรู้สึกเท่าที่ผมจำได้นะเซตที่1จะหาไม่ได้และเป็นกล่องสุ่มแบบไม่แกะอย่างเงี้ยคือเขาจะเลิกผลิตไปแล้วมั้งอันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์แล้วกันเอาเป็นว่ามันมีบางเซตเหมือนกันที่เลิกผลิตไปแล้วอันนี้เป็นเซตที่6นะครับผมธีมก็จะเป็นฟีลแบบสตรีทหน่อยนี่คือด้านหน้าก็จะเป็นนะครับเขียนว่า Black Label นะครับผม206 Chameleonนะครับผมวอลลุ่ม6นี่แล้วก็เป็นตัวละครต่างๆทั้ง6ที่เราจะได้ครบแน่ๆถ้าซื้อยกกล่องนะครับผมแล้วก็ไปลุ้นตัวซีเครตตรงนี้ก็เป็นแรมทอยกับแวสซับแฟมิลี่นะครับผมที่ X กันเพื่อทำงานตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเขียนว่านี่นะครับ Black Label 206นะครับ Chameleon Volume 6แล้วก็มีแรมทอยอะไรอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมไม่แน่ใจว่าแรมทอยเนี่ยเป็นค่ายของเล่นจากประเทศอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นจีนเกาหลีเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าวัสดุนะครับวัสดุของชิ้นงานจะเป็น PVC ก็คือถ้าเป็นพวกงาน PVC เนี่ยระวังเรื่องการไปตั้งในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนๆนะครับมันอาจจะเยิ้มใจอะไรแต่ว่า PVC คุณภาพพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เอามาทำของเล่นก็จะเป็น PVC คุณภาพดีหน่อยนะครับผมเท่าที่ผมเห็นมาเนาะก็ไม่เคยเห็นใครมีปัญหากับการที่ตัวคาเมเลียนของแรมทอยเนี่ยมันเยิ้มนะครับถ้าคนเก็บของเล่นจะรู้บางทีแบบงาน PVC อ่ะเวลาตั้งไว้นานๆถ้ามุดห้องมันร้อนอ่ะยิ่งถ้าเป็นพวกโมเดลของพวกวันพีซอ่ะเป็นบ่อยพวกโมเดลที่เป็น PVC ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาตั้งไว้นานๆมันจะเหนียวเวลาจับมันจะเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะครับว่าใครที่พูดว่าคาเมเลียนของแรมทอยมีปัญหานะไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นอันนี้ก็เป็นโลโก้นะครับผมแรมทอยนี่แรมทอย X WhatsApp Family นะครับเป็นคาเมเลียนนะครับ WhatsApp Baby นะครับวอลุ่ม6นะครับคือชุดที่6อันนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเราจะได้วันนี้จะได้ตัวพิเศษวะจะได้ตัวพิเศษวะไอ้ย่าลุ้นๆเว้ยลุ้นเว้ยเปิดนะครับเปิดฟ้าออกมานะเปิดพระอบพบนางโมลาเฮ้ยยังไม่เห็นอีกโอ้ปกติมันจะต้องฉีกตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ฉีกนะครับเดี๋ยวจะมีการย้ายบ้านก็เลยยังไม่ฉีกก่อนผมจะได้แบบว่าเดี๋ยวเวลาแกะให้ทุกคนดูเสร็จอ่ะผมก็จะเอาใส่กล่องเนี้ย
แล้วจะยังไม่เอาออกมาโชว์ก่อนจนกว่าจะย้ายบ้านนะครับผมแต่อันนี้รีบเอามาแกะมาให้ทุกคนดูก่อนแต่บอกก่อนว่ามี6กล่องนี้นะนี่มี6กล่องอย่างนี้แต่บอกก่อนว่ามี6กล่องนี้นะครับหน้าตาของกล่องแต่ละกล่องเนี่ยครับมันจะเหมือนกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีตัวคาเมเลียนยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมข้างหลังนี่ก็คาร์โนแบ็กเลเบลแน่นอนคาเมเลียนนะครับไวซ่าเบบี้วอลลุ่ม6นะครับผมเหมือนกับเขาจงใจจะให้เล่นธีมสีหลักอ่ะเป็นธีมสีส้มขาวด้วยนะคือผมไม่รู้นะว่าสีส้มขาวเนี่ยมันเป็นสีของคาเมเลียนเลยหรือเปล่าเพราะนี้เป็นเซตแรกนะที่ผมเริ่มเก็บก็คือผมแตกลายนี่ผมเริ่มสตาร์ทเก็บนะครับใครที่อยากเก็บไปพร้อมผมเนี่ยเออเรามาเก็บไปพร้อมๆกันได้เลยนะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บตัวอื่นเดี๋ยวถ้าได้วอลุ่มอื่นมาเดี๋ยวมาแกะให้ทุกคนดูอีกมากล่องนึงก่อนกล่องนึงก่อนรื้อมีการ์ดอยู่ข้างในนะครับอุ้ยมีฐานด้วยเออดียังของตัวก่อนหน้านี้ที่เราแกะกันอ่ะของป๊อปมาร์ทอ่ะไม่มีเนาะเออไม่มีฐานเขาทำให้มันแบบเหมือนกับว่าตั้งได้ด้วยตัวมันเองเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าแรมทอยก็น่าจะตั้งได้ด้วยตัวมันเองเนาะแต่เขามีฐานให้ก็แบบว่ามันจะอาจจะมีบางตัวมั้งที่แบบอลังการมากๆอะไรเงี้ยเราลองมาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับแทม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 อุ้ยเฮียอุ้ยขามันขยับได้เฮ้ยนี่ดูดิเนี่ยมันเลื่อนองศาขาได้เว้ยที่เจ๋งเจ๋งเนี่ยเราจะทำให้ยืนอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ยืนง่ายจริงๆนะผมว่านะขาเขาทำใหญ่อยู่นะเนี่ยไม่มีฐานก็ยืนได้เนี่ยเห็นป่ะฐานเขาทำเป็นฟิลเหมือนแบบฝาน้ำอัดลมฝาเบียอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะด้วยความที่งานเขาน่าจะเป็นแบบล็อตหนึ่งทำทีหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเนี่ยครับตำหนิเนี่ยตามสีดำอะครับมันจะมีตำหนิอย่างตรงฟันเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตุ่มๆขึ้นมาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นเหมือนตุ่มสีขึ้นมาที่แบบว่ามันพอมันแห้งแล้วมันไม่เสมออ่ะแล้วมันเป็นตุ่มสีเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ข้างในฟันนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้ตรงหมวกเนี่ยมันจะมีตรงหมวกเนี่ยมันจะมันเหมือนสีดำมันจะแบบลอกๆถลอกถลอกหน่อยเนี่ยมันจะมีตรงขอบหมวกสีขาวตรงนี้นะครับที่มันเหมือนแบบว่าแอบไม่เนียนไม่เนี๊ยบอ่ะแอบเก็บงานไม่เนี๊ยบนิดนึงอ่ะนะครับเป็นเหมือนรอยที่เรารู้เลยว่าทำแยกกันแล้วเอามาติดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมนะครับโดยรวมนะก็ถือว่าโอเคแต่ผมรู้สึกว่างานพวกทำสีพวกเขาเรียกดีเทลต่างๆอ่ะของป๊อปมาร์ทอ่ะเนียนกว่าเนี๊ยบกว่างานดูโอเคกว่าเก็บงานเนี๊ยบกว่านะครับอันนี้ก็จะแบบว่าเหมือนแบบมีรอยเลอะเลอะเคลอะหน่อยแต่โอเคนะครับก็ถือว่าเปรียบเทียบกับค่าตัวมันอ่ะยกกล่องอ่ะ6ตัวพันกว่าบาทอ่ะมันก็โอเคนะครับตัวที่2ที่2ตัวที่2ปึ๊บอุ้ยเฮ้ยยี่ตกใจจริงอลังการจังผมอ่ะมันเป็นแบบอย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยผมมันจะเป็นฟิลเหมือนเป็นยางเว้ยเป็นยางมันเส้นๆน่ะแล้วทำมันเหมือนเดดล็อกอ่ะเหมือนเดิมนะครับขาขยับได้นี่ขาขยับได้นี่ผมก็สยายได้เลยโดยรวมดีกว่าตัวเมื่อกี้นะเออไม่มีตำหนินะครับผมไม่มีตำหนิเท่าตัวเมื่อกี้ถือว่าทำออกมาได้โอเคชัดเจนแจ่มแจ๋วนะครับมีเป็นคาเมเลียนนะครับใส่แจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะครับมีเสื้อข้างในสีดำนะครับลายก็คือ WhatsApp Family นะครับแล้วเป็นโลโก้ของเขาตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ SSR เป็นตาคาเมเลียนแหละนะครับใส่หมวกแก๊ปมีดาว3ดวงแล้วก็ Writing นะครับนี่เป็นสายฟ้าเออเขาจะเน้นกับแบบคาเมเลียนแล้วมีสัญลักษณ์สายฟ้าอย่างนี้นะเพราะปากคาเมเลียนมันก็จะเหมือนเป็นสายฟ้าหยักๆๆๆอย่างนี้ชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือ Writing อ๋อชื่อมันจะมีอยู่ที่ปากผมเพิ่งเห็นตัวแรกชื่อ Truck นะครับตัวแรกเนี่ยชื่อ Truck ตัวที่2ชื่อwriting นะครับผม writing ผมชอบอ่ะแต่ตัวนี้ผมชอบมากชอบผมมันน่ะเนี่ยนึกภาพเอาไว้เวลามันตั้งอ่ะไอ้เหี้ยสวยมากเลยนะผมรู้แล้วทำไมเขาต้องมีฐานไอ้ตัวเนี้ยด้วยความที่มีผมอ่ะมันยืนด้วยตัวมันเองไม่ได้เว้ยผมมันหนักมากเว้ยเห็นป่ะในขณะที่ตัวเนี้ยไม่มีผมไม่ยืนด้วยตัวมันเองได้เลยเว้ยเขาเลยตัดปัญหาทำฐานให้เลยนี่พอใส่ฐานปั๊บยืนได้แต่ว่าที่ฐานเนี่ยถ้าใครเอาไปลองดูดีนะครับตรงฐานน่ะมันแน่นมากมันแน่นถึงขั้นที่แบบว่าผมใส่แล้วผมกลัวหักอ่ะวิธีการง่ายๆนะครับในของเล่น PVC แล้วเวลามันมีข้อต่อมีจุกอะไรแน่นอย่างเงี้ยเอาไดมาเป่าตรงเท้าเขาเนี่ยให้มันร้อนๆก่อนนะเอามาเป่าเลยนะไม่ต้องไปกลัวนะพอมันเริ่มอุ่นๆนะอุ่นๆก็ได้ร้อนๆอุ่นๆนะคุณใส่เข้าไปเลยมันจะใส่ง่ายเลยเว้ยมันจะปุ๊บเข้าไปเลยตัวที่3โอเคเคยจับดูดิมีผมอ่ะไม่มีผมตัวนี้ไม่มีผมไม่มีผมแต่มีคุณนะนี่
ไม่มีผมแต่มีคุณน้าว่ะรีบเอ้ยตัวนี้สวยว่ะทุกคนสวยเลยสร้อยเนี่ยทุกคนมันเป็นคือมันเป็นสร้อยเลยด้วยมันขยับได้นะเว้ยเนี่ยสมมติดึงข้างเนี้ยฝั่งเนี้ยก็จะสั้นลงถ้าดึงข้างเนี้ยฝั่งเนี้ยมันก็จะสั้นลงเหมือนว่าคือเขาทำสร้อยเว้ยแล้วซ่อนข้อต่อไว้ในคอตรงเนี้ยเออแล้วตัวเนี้ยกิมมิคของมันก็จะเป็นคาเมเลียนนะครับผมตัวนี้เป็นรูปตัวบีเป็นหมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกเลยนี่มีคำว่าโค้ด21นะครับตรงนี้เป็นโลโก้ของ WhatsApp Family นะครับผมแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เป็นชื่อเขานะครับผมชื่อโมโตอ๋อเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ไงโมโตไงโมโตไงแล้วตรงนี้ก็เป็น SSR ครับลูกเป็นสัญลักษณ์ลูกรักบี้ด้วยพอเป็นรักบี้ตรงนี้เขียนว่า Touchdown สวยงามนะครับตัวนี้แจ่มว้าวเลยนะครับมีเสื้อแขนยาวด้วยกล่องที่4ปึ๊บตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเหรอฮึบปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ตัวพิเศษป่ะเนี่ยทำไมมันมีผมยาว2ตัวอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวโถเฮ้ยตกใจเพราะตัวพิเศษมันก็มีผมยาวไงตัวพิเศษอะแต่ว่ามันจะมีเขาเว้ยอ๋อตัวพิเศษจะมีเขาเออตัวพิเศษมันจะมีเขาตัวนี้ไม่มีเขาโอเคตัวนี้เป็นตัวที่อยู่หน้ากล่องเลยตัวนี้มีชื่อว่า Dreadlock นี่ Dreadlock นะครับน่าจะเป็นตัวแรกที่เป็นต้นไอเดียทำทรง Dreadlock แหละมั้งนะเพราะมันชื่อตัวมันคือ Dreadlock เลยไงอันเนี้ยเหมือนจะเป็นโลโก้WhatsApp Babyนะครับผมแล้วนี่ลายลูกตาหน้าเหมือนกันทุกตัวนะครับหน้าเหมือนกันยกเว้นตัวใส่หมวกกันน็อกนะไม่เห็นหน้าอยู่ไหนนะครับชื่อตัว Dreadlock นะครับนี่เป็นนกฮูกนะหน้าตาผมตีความว่าเป็นนกฮูกเว้ยเออแล้วก็เป็นหัวกะโหลกกากบาทแล้วก็เขียนว่า More นะครับเอ๊ะเฮ้ยอันนี้มีไอ้นี่ที่ผมด้วยตัวแรกไม่มีนะเว้ยตัวแรกไม่มีดูดิแล้วที่ผมเฮ้ยเพราะอะไรรู้ป่ะมันถอดออกมาได้เว้ย เอ้ยดีว่ะเอียงคอนิดนึงด้วยเนี่ยแบบจิโก้ไงแบบจิโก้จิโก้เอียงคอนิดนึงกล่องที่5แล้วนะครับฟับจริงๆว่างๆน่าชวนเจ้าพีมาแกะบ้างนะเออเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆไปบุกบ้านเจ้าพีบ้างเหรอไหมเออผมอ่ะจะเก็บของเล่นอะไรพวกนี้ไงแบบเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าพีเก็บเป็นงานปั้นเลยเออเป็นงานเซจู้งานปั้นตัวใหญ่ๆ1:4อะไรเงี้ยเออเจ้าพีเป็นสายนั้นเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆพาไปดูบ้านเจ้าพีดีกว่าเออมันจะมีแบบงานปั้นสวยๆด้วย5 4 3 2แฟบเหมือนเดิมขาขยับได้นะครับผมที่เสื้อเอาที่เสื้อก่อนตัวนี้เขียนว่า Keep Going นะครับเป็นกระดูกและกากบาทฟึบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปโคดำนะครับเป็นสัญลักษณ์โคดำนี่แล้วก็21นะครับตรงนี้เป็น SSR ผมไม่แน่ใจว่า SSR นี่เป็นตัวย่อจากอะไรหรือเขาเป็นอะไรของแบรนด์เขาหรือเปล่าเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็หน้าเหมือนกันนะครับหน้าเหมือนกันทุกตัวหมวกสีเทาเล่นตัดกับสีขาวนะครับจุกสีส้มนะครับนี่หมวกแคปสวยเลยเป็นสายฟ้าตรงเนี้ยเออถ้าเป็นตัวพิเศษสายฟ้าตัวเนี้ยมาอยู่ข้างหน้าเว้ยน่าจะนะชื่อบอมเบอร์ตัวนี้ชื่อบอมเบอร์นะครับนี่บอมเบอร์สำหรับผมเว้ยของเล่นที่เป็นอาร์ตทอยอ่ะมันเป็นอะไรที่มากกว่าของเล่นเว้ยคือมันเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านด้วยเออนึกภาพว่าพันกว่าบาทแล้วแม่งได้แบบว่างานอาร์ตทอยสวยๆที่ราคาถูกอย่างนี้มาตั้งแบบประดับในบ้านสวยเลยตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6คือตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ซีเครตก็คือไม่ได้แล้วนะฉีกแฟบแถมทระดำแถมไอ้เหี้ยแม่งตื่นเต้นว่ะตัวสุดท้ายจะได้มั้ยเฮ้ยได้ป่ะเฮ้ยนี่ตกใจจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกสร้อยมันไม่ตรงใช่มั้ยมันเลื่อนให้ตรงได้เว้ยเนี่ยเห็นป่ะมันคือเป็นสร้อยเลยเค้าทำสร้อยมาคล้องเลยแต่เฮ้ยทุกคนสวยอ่ะอีตัวนี้ชื่อนะครับอัฟโรแล้วเป็นผมอ่ะคือเป็นผมเลยเว้ยมันเป็นเหมือนผมอัฟโรเลยอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งนี่ตัวหลักร้อยจริงเหรอทำไมมันทำมาดีจังวะซึ่งผมว่านะในหัวมันอ่ะคือหมายถึงว่าก่อนที่เขาทำผมอ่ะเนี่ยจับไปแล้วมันจะมีคือมันเป็นเหมือนผมก็จริงแต่มันเป็นเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ข้างในอ่ะเออเป็นฐานของผมอ่ะผมว่าฐานของผมอ่ะก็น่าจะเป็นหมวกกันน็อกอันนี้แหละเพราะว่าเห็นไซส์ป่ะผมอัฟโฟเนี่ยมันใหญ่จากหมวกกันน็อกอันเนี้ยนิดนึงเองแล้วเป็นผมอ่ะ นี่ผมตกใจจริงนะเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นผมอ่ะเจ๋งอ่ะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตสีดำแล้วแขนเสื้อแต่มันมีแขนเสื้อนะเป็นแขนจั๊มอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนกันทั้ง2อันนะครับตัวนี้สีดำสวยอ่ะแล้วนี่ก็206นะครับผม SSR ตรงนี้เขียนว่า Keep Going นะครับที่เสื้อก็มีลายนะแต่มันไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเสื้อสีดำถูกไหมแต่มันจะมีลายสีส้มข้างใน
นะครับเป็น3ขีดนะครับเป็นคาเมเลียน3ขีดคาเมเลียน3ขีดพูดเลยเว้ยว่าคาเมเลียนเนี่ยแม่งเกินราคาว่ะเออท่าดามนี่ครบนะครับพูดออกครบไม่ได้ขาดตัวซีเครตเนี่ยขาดตัวเนี้ยเหี้ยขาดอ่ะเหี้ยแต่เนี่ยเห็นป่ะพอยืนลงกันเนี่ยผมยืนให้ดูป่ะเนี่ยตอนนี้มันมี6ตัวคือถ้ามีซีเครตอีกตัวนึงอ่ะผมก็จะเอาซีเครตมาไว้หน้าเว้ยแล้วก็เอาตัวเหี้ยเนี่ยมาไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วมันแบบโหยืนแบบพอมันครบปั๊บมันสวยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งงานของเล่นพวกเนี้ยแล้วแม่งไม่แพงด้วยเชื่อมั้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอ้เหี้ย6กล่องเนี่ย 1,000 กว่าบาทอีบ้าก็คือสามารถเอื้อมถึงนะครับเก็บก็ได้สบายๆนะครับเราก็ตามครบๆคือลายคาเมเลียนเนี่ยเดี๋ยวผมตามอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เซตใหม่ๆก็เอามาอันนี้ผมเปิดลายคาเมเลียนด้วยวอลลุ่มที่6เลยนะครับเป็นวอลลุ่มที่แบบออกแนวสตรีทหน่อยแฟชั่นนิดนึงนี่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะในเอาเป็นว่าตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะแม่งก็ไม่พ้นตัวเนี้ยเนี่ยแม่งเป็นเดดล็อกดูดิชื่อมันชื่ออะไรเนี่ย Dreadlock ชื่อ Dreadlock เลยผมชอบเพราะมันมีส้มๆเห็นป่ะที่ Deadlock ป่ะอีกตัวไม่มีนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีล้นๆเลยแบ่งไปให้ตัวนู้นสักเส้นก็ได้เนี่ยป่ะมันสวยป่ะเนี่ยพอมันมีใส่ลูกปัดที่ Deadlock โอ้โหสวยแม่งแล้วเข้ากับแขนเสื้อเปี๊ยะเลยแล้วตัวเนี้ยก็แจ็คเก็ตดำผมเป็นคนชอบสีดำอ่ะคือมันเป็นสีที่ซัพพอร์ตสีอื่นได้แบบโคตรดีนะครับผมเลยส่วนตัวผมเลยชอบสีดำเพราะเวลามีสีอื่นมาอยู่บนสีดำมันจะเด่นไปหมดเห็นป่ะนี่แหละส่วนตัวที่ผมแกะออกมาแล้วผมช็อกที่สุดเลยนี่เป็นตัวนี้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยผมอ่ะนี่คือผมจริงเห็นป่ะผมจริงๆอ่ะบ้าไปแล้วนี่หัวฟีบเลยแต่หวีไม่ได้นะมันอัฟโฟไงมันหยิกๆเอ๊ะสวยสัสมีสร้อยด้วยสร้อยทองมีอีกตัวนึงที่เป็นใส่หมวกกันน็อกอ่ะอันนี้เป็นสร้อยเงินนี่เป็นสร้อยเงินอันนี้เป็นสร้อยทองนะคล้ายๆปลาไงปลาก็จะมีปลาเงินปลาทองมีสร้อยเงินสร้อยทองเนี่ยพอมันเป็นแจ็คเก็ตดำแล้วเวลามันอยู่กับสีอื่นแล้วมันสวยดีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแจ็คเก็ตสีฟ้าก็สวยครับเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีสีดำมาแซมมาเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ต้องวางสีให้มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าเสื้อเขาจะเล่นสีฟ้ากับสีส้มจริงๆสีฟ้ากับสีส้มส่วนใหญ่เขาจะแมทคือถ้าตามในตารางสีเดี๋ยวผมขึ้นวงล้อให้ถ้าตามในตารางสีเนี่ยสีฟ้ากับสีส้มอ่ะมันจะเป็นสีที่เขาเรียกวรรณะสีมันตรงข้ามกันพอดีนะครับสีส้มมันจะเป็นสีวรรณะร้อนสีฟ้ามันเป็นสีวรรณะเย็นปกติแล้วเนี่ยเวลาทำงานศิลปะเนี่ยเอาสีสองวรรณะเนี่ยมาใส่อยู่รวมกันในงานอย่างเช่นชุดตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ดูบาลานซ์นะครับบาลานซ์สีบาลานซ์น้ำหนักได้โอเคนะครับนี่หมวกกันน็อกนี่ก็ไม่ดำนะนี่ออกโทนน้ำเงินนะแล้วก็ส้มนะตัดกันเป็นลายกล่องสุ่มของเล่นอีกกล่องที่คุ้มมากๆตัวคาเมเลียนแรมทอยเนี่ยจะไม่ได้มีแค่กล่องสุ่มแบบนี้ด้วยนะมันจะมีพวกแบบว่าตัวพิเศษอยากเป็นตัวรถผมก็พีออเดอร์ไปกับทางอาตงแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเป็นแบบไอพ่นแบบเหมือนเป็นใส่ชุดอวกาศหน่อยที่ผมบอกนะครับผมอ่ะยังไงซะตามกันยาวๆครับแรมทอยเป็นอีกลายนึงที่ผมตามเก็บแน่นอนนะครับผมใครสนใจแรมทอยก็ลองหาดูหรือไม่ใครขี้เกียจไปเดินหาไม่สะดวกไปเดินเมกาสะพานเหล็กเองไม่สะดวกไปเดินเมกาพาซ่าไม่สะดวกไปเดินหาเองแล้วขี้เกียจจะไปเสิร์ชหาพี่ซื้อที่ไหนพี่บอกมาร้านเดียวกับผมเลยอาตงช็อปนะครับผมแล้วก็อาตงเป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมยังไงใครสนใจก็ลองทักหาตรงช็อปก็ได้เข้าไปดูนะครับไปทักกันดูนะว่าสามารถหาได้ไหมอะไรยังไงคือที่หน้าร้านมีไหมถ้าหน้าร้านไม่มีเนี่ยเขาหาให้ได้นะอย่างสมมติคุณเริ่มตามเก็บพร้อมผมเนี่ยแล้วก็อยากจะหาไอ้พวกชุดเก่าๆด้วยเนี่ยเขาก็ตามหาให้คุณได้นะครับผมประมาณนี้นะครับฟรีสไตล์นายหนอนนะครับในอนาคตอาจจะมีปรับชื่อนิดหน่อยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า
ถ้าพูดว่าฟรีสไตล์เดี๋ยวมันจะกว้างไปนะครับผมหาอะไรที่มันสะโขกมาเรื่อยๆนะครับไหนๆก็เริ่มทำแล้วทำให้มันจริงจังเป็นกิจลักษณะอาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูสะโขกจริงจังมากขึ้นนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับในขั้นตอนการทำโลโก้ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตแล้วกันว่ารายการฟรีสไตล์นายหนอนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมฟรีสไตล์นายหนอนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเน้นแกะของไปก่อนนะครับฟรีสไตล์นายหนอนเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากผมรู้สึกว่าฟรีสไตล์นายหนอนเหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่ทำแกะแผ่นมิสซมมาไปก็รู้สึกว่าทุกคนเอนจอยกับการที่เห็นผมรีวิวของเล่นแกะกล่องสุ่มอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวคลิปป๊อปมาร์ทก็เป็นคลิปแรกๆเลยที่ผมทำแกะกล่องสุ่มแล้วก็ทุกคนชอบผมก็รู้สึกว่าโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะให้มันสเปะสปะมากเนาะโอเคครับประมาณนี้ยังไงซะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามด้วยนะครับผมรีวิวคลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือแม่งคิดถึงโรงหนังแล้วอะจิ้มตาเลยยังไงซะก็ลาไปก่อนครับผมสำหรับตัวฟรีสไตล์แน่นอนจะเอาอะไรมาแกะอีกเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยมีของเก็บไว้แกะให้ทุกคนดูเยอะเลยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีตัวนี้ชอบมากคนนึงเนี่ยโอ้โหโดนซะแต่ตั้งดีๆนะมึงฝุ่นโคตรจับเลยเนี่ย